มีคนมากินข้าววันเกิดของพ่อแล้วทำไมเราไม่ได้ไปนั่งกินกับเขาแม่ก็เป็นเมียพ่อแอนนาก็เป็นลูกพ่อเหมือนกันทำไมเราไม่หัดเข้าใจอะไรบ้างแอนนาเนื่องในเขาเป็นญาติฝ่ายทางโน้นเราไม่ควรไปยุ่งกับเขานะลูกนะแอนนาไม่เข้าใจทำไมเรายังต้องอยู่แต่ในครัวอยู่แต่หลังบ้านอย่างกับลูกคนใช้ในละครสมัยก่อนนะแม่แม่ทำไมพ่อก็ถึงไม่ให้แม่ออกหน้าออกตาบ้างแอนนาจะไปถามพ่อแอนนา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 อย่าไปลูกแอนนาแป้งสิบไส้ปลาสูตรของคุณแม่เลยค่ะคุณน้าลองชิมดูนะคะน่าทานลองดูลองดูรุ้งลองทำดูนะคะคุณพ่อชอบมากไงอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะเอามานี่เดี๋ยวฉันเอาไปจำเลยขนมเสน่ห์จันทร์ค่ะคุณน้าลองรับประทานดูนะคะเป็นฝีมือของคุณแม่แอนนาเองคุณแม่ของแอนนาเนี่ยก็มีฝีมือเหมือนกันนะคะคุณน้าอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าอาจจะจำหนูไม่ได้หนูชื่อแอนนานะคะเป็นลูกของคุณพ่อเหมือนกันสวัสดีนะคะสวัสดีจ้ะลองทานดูค่ะมึงจัดการเองค่ะขอตัวสักครู่นะคะแอนนาตั้งใจจะทำอะไรอ่ะรู้ไหมว่าการทำแบบนั้นมันเหมือนการฉีกหน้าคุณพ่อฉีกหน้าอะไรฉันเอาเงินแกไปตัดหน้าคุณพ่อตอนไหนไม่ตลกนะมันคือกิริยาที่ไม่สมควรห้ามออกไปเสนอหน้าให้คนอื่นเขารู้ว่าคุณพ่อมีลูกกับเมียอีกคนนั้นหรอทำไมคุณพ่อต้องอายด้วยในเมื่อทุกวันนี้ทุกคนเขาก็รู้กันอยู่แล้วเพราะว่าญาติที่มาวันนี้เป็นญาติที่สนิทกับคุณแม่พี่ไงแม่ใหญ่ก็ตายไปแล้วตั้งหลายปีทำไมฉันกับแม่จะออกไปกินข้าวรับแขกไม่ได้เพราะคุณแม่ของพี่คือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่มีใครมาแทนที่คุณแม่ของพี่ได้ไม่ว่าใครทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่อะไรที่เราจะต้องออกมาเรียกร้องอะไรแบบนี้แต่ฉันเป็นลูกถ้าบอกว่าเป็นลูกก็ต้องเคารพแล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อทำตามที่คุณพ่อสั่งสิคำสั่งที่มียุติธรรมฉันไม่ฟังฉันไม่เชื่อแอนนานี่แม่ทำไมพูดจากับคุณลุงแบบนี้ที่หลังต้องตีนะขอโทษนะคะคุณลุงน้าผิดเองค่ะที่ไม่สอนลูกให้รู้จักเจียมตัวขอโทษค่ะมานี่ไปมานี่มานี่แต่ก็ยืนยันจะเชื่อต่อไปทั้งหัวใจเชื่อมันในรักอยู่เสมอทั้งหัวใจแม้ไม่มีแรงก้าวเดินยังเดินก้าวไปแม้ต้องปวดร้าวสักแค่ไหนต้องแลกลงไป
ใจที่สิ้น